แอนทองประสมเคลื่อนไหวหลังจอดดราม่าชาวเน็ตรุ่งขุดวีรกรรมเก่าหลังก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าของแอนทองประสมตบหน้าดีเจนุยหน่าสันกลางงานอีเวนต์จนทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากวิจารณ์กันสนันวันไหวรวมถึงก่อนหน้านี้ก็ได้มีชาวทวิตเตอร์เอกขุดวีรกรรมแอนทองประสมเทียบ เรียกได้ว่าในโลกโซเชียลทำเอาทัวลงแอนทองประสมอย่างหนักล่าสุดหลังผจญกับประเด็นดราม่าอย่างหนักหน่วงล่าสุดแอนทองประสมเคลื่อนไหวแล้วโดยออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆนะคะท่ามกลางคอมเมนต์ให้กําลังใจจากแฟนๆจำนวนมาก